รัชญากรีก WT State แต่งปรีชาช้างขวัญยืนแปลให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีบทที่15พวกสโตอิกเซโนแห่งเกาะไซปรัสผู้ก่อตั้งสำนักสโตอิกเป็นชาวกรีกเชื้อสายฟินิเชียนเกิดประมาณ342ปีก่อนคริสตกาลและตายเมื่อ270ปีก่อนคริสตกาลกล่าวกันว่าเขาหันมาสนใจปรัชญาก็เพราะได้สูญเสียทรัพย์สมบัติหมดตัวเนื่องจากเรือแตกเข้ามาที่กรุงอาเธนและได้ศึกษาปรัชญากับเครติสซึ่งเป็นซินิกสติลโปซึ่งเป็นเมการิกและโปรโมแห่งสำนักอะคาเดมิกและเมื่อประมาณ300ปีก่อนคริสตกาลเขาได้ตั้งสำนักปรัชญาขึ้นที่เมืองสโตอาโพอิซิลีซึ่งเป็นที่มาของชื่อสโตอิกเขาฆ่าตัวตายเองผู้สืบต่อจากเขาคือเคลอันทีสคนต่อไปคือไครลิปปัสไครลิปปัสเป็นหัวหน้าสำนักที่สร้างประโยชน์ให้แก่สำนักอย่างใหญ่หลวงเมื่อเป็นนักศึกษาอยู่ก็ขยันขันแข็งเขาแต่งหนังสือไว้700กว่าเล่มแต่สูญหายไปเสียหมดแม้เขาจะไม่ใช่ผู้ก่อตั้งลัทธิสโตอิกแต่ก็เป็นคนที่เป็นหลักสำคัญของลัทธินี้สำนักนี้ดึงดูดใจลูกศิษย์ได้มากและรุ่งเรืองอยู่หลายศตวรรษไม่เพียงแต่รุ่งเรืองอยู่ในประเทศกรีซเท่านั้นต่อมาภายหลังยังมาเจริญอยู่ในกรุงโรมด้วยนักเขียนผู้มีความคิดส่วนมากเช่นมาร์คัสออเรลิอัสก็ดีเซเนกาและอีพิกเตตัสก็ดีล้วนถือว่าตัวเองเป็นสาวกของสำนักนี้ทั้งสิ้นเรารู้เรื่องหลักของสโตอิกที่เซโนเคลอันซิสหรือไคลิปปัสมีส่วนสร้างแต่เพียงเล็กน้อยหลังสมัยไคลิปปัสหลักการจึงสำเร็จลงดังนั้นเราจะกล่าวถึงลัทธิสโตอิกโดยส่วนรวมจะไม่กล่าวถึงคำสอนของพวกสโตอิกแต่ละคนระบบปรัชญาสโตอิกแบ่งออกได้เป็น3ส่วนคือตรรกวิทยาฟิสิกส์และจริยศาสตร์สองส่วนแรกขึ้นอยู่กับส่วนสุดท้ายว่าโดยเนื้อหาแล้วลัทธิสโตอิกเป็นระบบของจริยศาสตร์ซึ่งมีตรรกวิทยาเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการและมีฟิสิกส์เป็นรากฐานตรรกวิทยาเราอาจผ่านตรรกวิทยาแบบแผนของพวกสโตอิกไปได้เพราะมีเนื้อหาเหมือนตรรกวิทยาของอริสโตเติลแต่พวกสโตอิกก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมทฤษฎีหนึ่งเข้าไปทฤษฎีนี้เป็นลักษณะเฉพาะของพวกเขาเองเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับต้นกำเนิดของความรู้และบรรทัดฐานของความจริงพวกสโตอิกกล่าวว่าความรู้ทั้งหมดเข้ามาสู่จิตโดยผ่านทางอายตนะจิตเป็นเหมือนกระดาษขาวซึ่งเป็นที่ที่ความรู้สึกจากประจักษ์จารึกลงไปจิตอาจมีกิจกรรมบางอย่างเป็นของตัวเองแต่ส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมนี้อาศัยวัตถุดิบซึ่งประจักษ์หามาให้ทฤษฎีนี้ตรงข้ามกับจิตวาดของเปโตอย่างแน่ชัดตามทัศนะของเปโตจิตอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นแหล่งกำเนิดของความรู้ผัสสะเป็นแหล่งกำเนิดของมายาและสิ่งที่ผิดความจริงพวกสโตอิกปฏิเสธความแท้จริงทางเมตาฟิสิกของสากลภาพสากลภาพเป็นเพียงความคิดในจิตได้มาจากปัจเจกภาพและไม่มีความจริงแท้นอกจากเป็นแต่เพียงความรู้สึกเนื่องจากความรู้ทั้งหมดเป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ประจักษ์ได้ความจริงเป็นเพียงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกของเรากับสิ่งของเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความคิดของเราเป็นสิ่งลอกแบบที่ถูกต้องของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราแยกความแตกต่างระหว่างความจริงแท้กับจินตนาการความฝันหรือสิ่งลวงตาได้อย่างไรอะไรเป็นบรรทัดฐานของความจริงบรรทัดฐานนั้นย่อมไม่อาจอยู่ในสากลภาพเนื่องจากเราสร้างขึ้นมาเองไม่มีสิ่งใดจริงนอกจากรอยตรึงตราจากความรู้สึกดังนั้นบรรทัดฐานของความจริงจึงต้องอยู่ที่ความรู้สึกไม่ได้อยู่ในความคิดพวกสโตอิกกล่าวว่าวัตถุอันแท้จริงทำให้เราเกิดความรู้สึกอย่างรุนแรงหรือได้กระตุ้นให้เราเชื่อมั่นในความเป็นจริงของวัตถุนั้นจินตภาพที่มั่นคงและชัดแจ้งเป็นเครื่องแยกความแตกต่างระหว่างความรู้สึกอันจริงแท้เหล่านี้ออกจากความนึกฝันดังนั้นบรรทัดฐานอย่างเดียวของความจริงก็คือความเชื่อมั่นที่ประทับใจนี้โดยสิ่งที่จริงแท้ยัดเยียดตัวเองเข้ามาในสำนึกของเราและเราไม่อาจปฏิเสธได้ควรสังเกตไว้ณที่นี้ว่านี่เป็นการหวนกลับไปสู่อัตนัยวาทอย่างสิ้นเชิงเพราะไม่มีหลักฐานของความจริงที่แน่นอน
ความจริงขึ้นอยู่กับความรู้สึกไม่ใช่เหตุผลขึ้นอยู่กับความเชื่ออย่างอัตนัยวาทของปัจเจกบุคคลฟิสิกส์ข้อเสนออันเป็นรากฐานทางฟิสิกส์ของพวกสโตอิกก็คือไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีรูปสสารวาทเช่นนี้สัมพันธ์กับหลักความรู้ซึ่งพวกเขาถือว่าต้องอาศัยความรู้สึกเปโตรถือว่าความรู้มีอยู่ในความคิดดังนั้นจึงสอนว่าความจริงแท้อยู่ในแบบส่วนพวกสโตอิกบอกว่าความรู้อยู่ที่ความรู้สึกทางกายภาพดังนั้นความจริงแท้จึงอยู่ที่สิ่งที่รู้ได้ด้วยผัสสะนั่นคือสสารพวกเขากล่าวว่าทุกสิ่งแม้กระทั่งวิญญาณและพระเจ้าเองก็เป็นสสารและไม่ใช่สิ่งใดที่ยิ่งไปกว่าสสารความเชื่อนี้มาจากรากฐานสองข้อคือข้อแรกต้องเป็นเช่นนี้เพราะความเป็นเอกภาพของโลกเป็นหนึ่งและต้องมาจากหลักการเดียวเราต้องยึดหลักเอกวาทจิตวาทของเปโตรและอริสโตเติลดิ้นรนหลบหลีกทวิวาทระหว่างสสารและความคิดอย่างไร้ประโยชน์เนื่องจากช่องว่างระหว่างของสิ่งนี้เชื่อมกันไม่ได้เพราะแบบเราจึงต้องยึดมั่นในสสารข้อที่สองร่างกายและวิญญาณพระเจ้าและโลกเป็นสิ่งคู่กันและกระทำปฏิกิริยาต่อกันเป็นต้นว่าร่างกายสร้างความคิดในวงเล็บความรู้สึกจากผัสสะขึ้นในวิญญาณทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวปฏิกิริยานี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าทั้งสองอย่างไม่ใช่สสารชนิดเดียวกันสิ่งมีรูปไม่อาจกระทำต่อสิ่งไร้รูปและสิ่งไร้รูปก็ย่อมไม่อาจกระทำต่อสิ่งมีรูปเพราะไม่มีจุดสัมผัสดังนั้นทุกสิ่งต้องมีความเป็นสิ่งมีรูปเท่าๆกันเมื่อทุกสิ่งเป็นสสารเช่นนี้อะไรเล่าที่เป็นสสารหรือสิ่งเริ่มแรกที่ทำให้เกิดโลกพวกสโตอิกหันไปหาคำตอบของเฮราคลีตุสที่ว่าไฟเป็นสิ่งเริ่มแรกทุกสิ่งประกอบด้วยไฟพวกสโตอิกเอาสารวาตมาเชื่อมเข้ากับลัทธิบูชาเทพเจ้าโดยถือว่าไฟเริ่มแรกคือพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับโลกเช่นเดียวกับที่วิญญาณสัมพันธ์กับร่างกายดังนั้นวิญญาณมนุษย์จึงเป็นไฟและมาจากไฟศักดิ์สิทธิ์และเชื่อว่าแทรกซึมอยู่ทั่วร่างกายพวกสโตอิกถือว่าไฟสามารถเจาะเข้าไปในสสารได้พระเจ้าซึ่งเป็นไฟเริ่มแรกแผ่ซ่านอยู่ทั่วไปในโลกเช่นเดียวกับที่วิญญาณไฟแทรกซึมอยู่ทั่วร่างกายพระองค์เป็นวิญญาณโลกเป็นร่างกายของพระองค์แต่ทั้งที่พวกสโตอิกเป็นสสารวาทเช่นนี้พวกเขาก็ยังยืนยันว่าพระเจ้าเป็นปัญญาอันสมบูรณ์แต่นี่ไม่ใช่การกลับไปสู่จิตวาทไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่มีรูปร่างเพราะพระเจ้าเป็นสสารเช่นเดียวกับสิ่งอื่นทั้งหมดจึงหมายความแต่เพียงว่าไฟศักดิ์สิทธิ์เป็นธาตุที่มีเหตุผลเนื่องจากพระเจ้าคือเหตุผลโลกจึงถูกครอบคลุมด้วยเหตุผลซึ่งตีความหมายได้สองประการคือประการแรกโลกมีจุดประสงค์ดังนั้นระเบียบความกลมกลืนความงามและโครงสร้างจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกประการที่สองเนื่องจากเหตุผลเป็นกฎเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความไร้กฎจักรวาลจึงขึ้นอยู่กับกฎโดยสิ้นเชิงถูกครอบคลุมด้วยกฎจำเป็นแหล่งเหตุและผลดังนั้นปัจเจกบุคคลจึงไม่เป็นอิสระไม่มีเจตจำนงเสรีในโลกเราอาจพูดได้ว่าเราเลือกทำสิ่งนี้สิ่งนั้นได้โดยปราศจากอันตรายนั่นแสดงว่าเราทำด้วยความเต็มใจแต่คำพูดเช่นนั้นหมายความเพียงว่าเรายินยอมทำเช่นนั้นสิ่งที่เราทำจึงมีสาเหตุบังคับและเป็นความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นขบวนการของโลกเป็นวัฏฏะพระเจ้าเปลี่ยนสารของพระองค์ซึ่งเป็นไฟให้กลายเป็นอากาศก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำเป็นดินโลกจึงเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้และโลกจะสิ้นสุดลงด้วยการลุกไหม้สิ่งทั้งหมดจะกลับไปสู่ไฟเริ่มแรกอีกหลังจากนั้นตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าพระเจ้าจะแปลงร่างของพระองค์เป็นโลกอีกโลกหนึ่งและเป็นกฎจำเป็นที่ว่าโลกที่สองที่เกิดขึ้นนี้และโลกที่เกิดต่อไปจะมีความเป็นไปเหมือนกับโลกแรกขบวนการเป็นดังนี้เรื่อยไปไม่มีสิ่งเกิดใหม่ประวัติศาสตร์ของแต่ละโลกที่เกิดติดต่อกันนี้จะเหมือนกันแม้ในรายละเอียดปลีกย่อยวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของไฟศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากพระเจ้าจึงเป็นวิญญาณที่มีเหตุผลนี่เป็นประเด็นสำคัญยิ่งเกี่ยวกับจริยศาสตร์ของพวกสโตอิกแต่วิญญาณของปัจเจกบุคคลไม่ได้มาจากพระเจ้าโดยตรงไฟศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสู่มนุษย์คนแรกแล้วหลังจากนั้นก็สืบต่อจากบิดามารดาไปสู่บุตรหลานหลังจากตายแล้ว
วิญญาณที่ดีเท่านั้นที่คงอยู่ต่อไปจนถึงเวลาที่โลกลุกไหม้และวิญญาณที่ดีทั้งหมดรวมทั้งสิ่งอื่นๆกลับไปสู่พระเจ้าจริยศาสตร์คำสอนทางจริยศาสตร์ของพวกสโตอิกมาจากหลักการทางฟิสิกส์2ประการของพวกเขาประการแรกจักรวาลถูกควบคุมด้วยกฎตายตัวไม่มีข้อยกเว้นประการที่2ธรรมชาติอันเป็นแก่นแท้ของมนุษย์คือเหตุผลทั้ง2ประการนี้สรุปรวบยอดลงเป็นคติที่มีชื่อเสียงของพวกสโตอิกที่ว่ามีชีวิตอยู่ไปตามธรรมชาติคตินี้มี2แง่อย่างแรกหมายความว่ามนุษย์ควรปฏิบัติตัวตามธรรมชาติตามนัยยะกว้างๆนั่นคือปฏิบัติตามกฎของจักรวาลอย่างที่2มนุษย์ควรทำตามธรรมชาติโดยนัยยะที่แคบกว่าคือทำตามธรรมชาติอันเป็นแก่นของเขาได้แก่เหตุผลความหมายทั้งสองนี้พวกสโตอิกถือว่าเป็นอย่างเดียวกันเพราะจักรวาลไม่เพียงแต่ว่ามีกฎควบคุมเท่านั้นแต่ต้องเป็นกฎของเหตุผลการที่มนุษย์ทำตามธรรมชาติของเขาเองนั้นแท้จริงแล้วเป็นการปฏิบัติตัวตามกฎของโลกที่กว้างกว่าแน่ละโดยในหนึ่งการที่มนุษย์จะไม่เชื่อฟังกฎธรรมชาตินั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะมนุษย์และสิ่งอื่นๆในโลกทั้งหมดกระทำการไปด้วยความจำยอมอาจสงสัยว่าถ้าเช่นนั้นจะมีประโยชน์อะไรที่จะกระตุ้นให้มนุษย์เชื่อฟังกฎของจักรวาลเมื่อในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบกลไกใหญ่ของโลกเขาย่อมไม่สามารถทำสิ่งอื่นได้เราหาทางออกที่แท้จริงในเรื่องนี้ไม่ได้จากปรัชญาสโตอิกอย่างไรก็ตามพวกสโตอิกก็ได้แนะว่าแม้มนุษย์จะทำสิ่งใดๆโดยถูกโลกบังคับเขาไม่เพียงแต่ต้องทำตามกฎเท่านั้นแต่ต้องยินยอมทำตามการกระทำของเขาต้องดำเนินตามกฎอย่างมีสำนึกและด้วยความจงใจตามความสามารถในการเป็นสัตว์ที่มีเหตุผลคุณธรรมจึงหมายถึงชีวิตที่ดำเนินตามเหตุผลศีลธรรมเป็นเพียงการกระทำที่มีเหตุผลเหตุผลของจักรวาลควบคุมชีวิตของเราเราไม่ได้ทำตามอำเภอใจปัจเจกบุคคลไม่ได้ทำตามใจตัวเองคนฉลาดย่อมปล่อยชีวิตของเขาให้ตกอยู่ใต้ชีวิตของจักรวาลอย่างมีสำนึกและรับรู้ว่าตัวเองเป็นเพียงฟันเฟืองอันหนึ่งในเครื่องจักรใหญ่อันหนึ่งคำนิยามของจริยธรรมที่ว่าชีวิตดำเนินไปตามเหตุผลก็ไม่ใช่หลักการเฉพาะของพวกสโตอิกเปโตรและอริสโตเติลก็สอนเช่นนี้เราได้เห็นแล้วว่าจริยธรรมที่มีเหตุผลสนับสนุนเท่านั้นที่เป็นรากฐานของจริยศาสตร์ไม่ใช่จริยธรรมที่เป็นความรู้สึกหรือลางสังหรณ์ของปัจเจกบุคคลแต่พวกสโตอิกตีความหมายแคบๆแง่เดียวอริสโตเติลสอนว่าธรรมชาติอันเป็นแก่นแท้ของมนุษย์คือเหตุผลและจริยธรรมเป็นการกระทำตามธรรมชาติที่เป็นแก่นนี้และเขายอมรับว่าอารมณ์และความอยากอาหารมีในอินทรียภาพของมนุษย์เขาไม่ได้กดดันไว้เพียงแต่ควบคุมอารมณ์นั้นด้วยเหตุผลแต่พวกสโตอิกมองว่าอารมณ์ไม่มีเหตุผลและต้องกำจัดเสียโดยสิ้นเชิงพวกเขาวาดภาพชีวิตว่าเป็นการต่อสู้กับอารมณ์อารมณ์จะต้องถูกกวาดล้างให้หมดดังนั้นทัศนะทางจริยศาสตร์ของพวกเขาจึงกลายเป็นลัทธิอัตตากิลมัฏฐานุโยคอริสโตเติลเป็นคนใจกว้างและดำเนินสายกลางแม้จะเชื่อว่าคุณธรรมแท้ๆเท่านั้นที่มีคุณค่าแต่ก็ยังยอมรับว่าความดีภายนอกและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตส่วนพวกสโตอิกถือว่าคุณธรรมเท่านั้นที่ดีความชั่วเท่านั้นที่ชั่วสิ่งอื่นๆไม่มีความหมายความยากจนความเจ็บไข้ความทุกข์ทรมานและความตายไม่ใช่ความชั่วความมั่งคั่งความมีสุขภาพดีความพึงพอใจและการมีชีวิตก็ไม่ใช่ความดีคนมีสิทธิ์ฆ่าตัวตายได้เพราะการที่เขาทำลายชีวิตไม่ได้เป็นการทำลายสิ่งที่มีค่าเลยความพึงพอใจไม่ใช่ความดีเหนือสิ่งอื่นใดเราไม่ควรแสวงหาคุณธรรมเป็นความสุขอย่างเดียวเท่านั้นมนุษย์ต้องมีคุณธรรมมิใช่เป็นไปเพื่อความพึงพอใจแต่ต้องเป็นหน้าที่เนื่องจากคุณธรรมเท่านั้นที่ดีและความชั่วเท่านั้นที่เลวจึงขัดต่อความรู้สึกของคนทั่วไปคุณธรรมทั้งหมดดีเท่ากันความชั่วทั้งหมดเลวเท่ากันไม่มีระดับของความดีความชั่วคุณธรรมเป็นเรื่องของเหตุผลจึงเป็นเรื่องของความรู้ดังนั้นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ตรรกวิทยาก็ไม่ใช่สิ่งที่มีค่าในตัวเองแต่มีค่าเพราะเป็นรากฐานของจริยธรรมคุณธรรมอย่างแรกที่เป็นรากฐานของคุณธรรมอื่นๆทั้งหมด
ก็คือปัญญาคนฉลาดคือคนดีและจากคุณธรรมพื้นฐานคือปัญญานี้เกิดคุณธรรมสำคัญขึ้น4อย่างคือความเข้าใจลึกซึ้งความกล้าหาญการควบคุมตนเองและความยุติธรรมแต่เนื่องจากคุณธรรมทั้งหมดมีรากฐานเดียวกันคนที่มีปัญญาจึงมีคุณธรรมทั้งหมดคนที่ขาดปัญญาก็ขาดคุณธรรมทั้งหมดคนคนหนึ่งถ้าไม่ดีก็ต้องชั่วคนมี2ประเภทคือคนมีปัญญาและคนโง่พวกแรกเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์พวกหลังชั่วร้ายโดยสิ้นเชิงไม่มีพวกกลางๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งทีละเล็กทีละน้อยการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปโดยฉับพลันคนฉลาดเป็นคนสมบูรณ์เป็นรัฐบุรุษกวีศาสดาพยากรณ์นักพูดนักวิจารณ์นายแพทย์คนโง่คือคนชั่วมีความทุกข์ยากความน่าเกลียดความจนคนเราถ้าไม่เป็นคนดีก็ต้องชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อถามว่าคนฉลาดเช่นนั้นพบได้ที่ไหนพวกสโตอิกจะชี้ไปที่โซกราตีสและไดโอเกนีสพวกเขาคิดว่าคนฉลาดมีน้อยและลดจำนวนลงเรื่อยๆในที่สุดโลกจะเป็นเหมือนภาพสีดำเป็นท้องมหาสมุทรแห่งความชั่วร้ายและความทุกข์และเลวลงเรื่อยๆทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นลักษณะของซีนิกในรูปใหม่ได้พวกสโตอิกดัดแปลงให้ลักษณะแข็งกร้าวของลัทธิซีนิกอ่อนลงลบเหลี่ยมลบมุมออกเสียการทำเช่นนี้แสดงให้เห็นลักษณะของความไม่แน่นอนหมายความว่าตอนแรกพวกเขาวางหลักการที่แข็งกร้าวต่อมาก็ลดความรุนแรงลงอธิบายไปอีกอย่างหนึ่งยอมรับข้อยกเว้นพวกสโตอิกยอมรับความไม่คงที่เช่นนี้อย่างน่าชื่นตาบานตามนิสัยของพวกเขาขบวนการในการลดความแข็งกร้าวนี้เกิดขึ้นเป็น3แนวใหญ่ๆคือตอนแรกพวกเขาแปลงรูปหลักที่กำจัดอารมณ์ให้หมดสิ้นเพราะไม่มีใครทำเช่นนั้นได้และถ้าจะทำได้ก็เพียงแต่ดำเนินไปสู่ความปราศจากการกระทำใดๆไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆพวกเขายอมรับว่าคนฉลาดอาจแสดงอารมณ์ที่มีเหตุผลและละมุนละม่อมรากของอารมณ์เป็นสิ่งที่อาจพบได้ในตัวเขาแม้ว่าเขาจะไม่ปล่อยให้มันเจริญเติบโตออกมาก็ตามประการที่2พวกสโตอิกเปลี่ยนแปลงหลักที่ว่านอกจากคุณธรรมแล้วสิ่งอื่นทั้งหมดเป็นความชั่วร้ายไม่มีค่าเพราะทัศนะเช่นนั้นไม่เป็นจริงและไม่ต้องกับความจริงของโลกดังนั้นแม้พวกสโตอิกจะยึดหลักว่าคุณธรรมเท่านั้นที่ดีแต่ด้วยความโลเลพวกเขาก็ยอมรับว่าสิ่งไม่มีค่าบางสิ่งเป็นสิ่งที่เราควรพอใจเมื่อเทียบกับสิ่งอื่นถ้าคนฉลาดต้องเลือกระหว่างความมีสุขภาพและความป่วยเขาย่อมเลือกอย่างแรกสิ่งที่ไม่มีค่าแบ่งเป็น3ระดับสิ่งที่ควรชอบเมื่อเปรียบกับสิ่งอื่นสิ่งที่ควรเลี่ยงและสิ่งที่ไร้สาระประการที่3พวกสโตอิกลดความรุนแรงของหลักการที่ว่าถ้ามนุษย์ไม่ดีก็ต้องชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งวีรบุรุษและรัฐบุรุษผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์แม้ว่าจะโง่ก็ยังมีความชั่วน้อยกว่าคนอื่นพวกสโตอิกกล่าวถึงตัวเองอย่างไรบ้างพวกเขามีปัญญาหรือโง่พวกเขาไม่กล้าอ้างว่าตัวเองสมบูรณ์ไม่กล้าถือว่าตัวเองอยู่ในระดับเดียวกับโสกราตีสและไดโอเกนีสแต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองไม่ได้แตกต่างกับคนธรรมดาสามัญพวกเขาเป็นผู้ชำนาญถ้าไม่ถึงขนาดฉลาดแต่ก็อยู่ในฐานะใกล้เคียงถึงพวกสโตอิกจะเป็นเพียงซีนิกที่มีความมั่นคงน้อยกว่าและไม่ได้ให้กำเนิดคำสอนเกี่ยวกับฟิสิกส์หรือจริยศาสตร์ดังได้พิจารณามาแล้วก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ให้กำเนิดความคิดหนึ่งนั่นคือความคิดเรื่องความเป็นสากลนิยมซึ่งพวกเขาอ้างมูลฐาน2ข้อคือข้อแรกจักรวาลเป็นหนึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งเป็นหนึ่งจัดระเบียบด้วยกฎอันหนึ่งและเป็นระบบอย่างหนึ่งข้อที่2มนุษย์แตกต่างกันในส่วนที่ไม่ใช่เนื้อแท้เท่านั้นแก่นแท้ของพวกเขาเหตุผลของพวกเขาเหมือนกันดังนั้นมนุษย์จึงเป็นชนิดเดียวกันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลรัฐจึงควรมีรัฐเดียวการแบ่งมนุษย์ออกเป็นรัฐต่างๆและทำสงครามกันเป็นสิ่งไม่มีเหตุผลน่าขันคนฉลาดย่อมไม่เป็นพลเมืองของรัฐนั้นหรือรัฐนี้แต่เป็นพลเมืองของโลกอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการนำหลักการเก่ามาใช้แท้ที่จริงแล้วพวกสโตอิกไม่ได้สร้างความคิดทางฟิสิกส์หรือจริยศาสตร์ใหม่ๆความคิดทั้งหมดของเขาเป็นเพียงการนำความคิดของคนรุ่นก่อนๆมารวมกันพวกเขาใจแคบรุนแรงและเคร่งครัดเข้มงวด
มองแง่เดียวสิ่งที่เป็นความจริงของพวกเขาเป็นเพียงกึ่งความจริงพวกเขาพิจารณาปรัชญาแบบอัตนัยเกินไปสิ่งที่เป็นที่สนใจของพวกเขาก็คือปัญหาที่ว่าฉันจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรแต่แม้จะมีข้อบกพร่องเหล่านี้ก็มีบางสิ่งที่สำคัญและสูงส่งคือความกระตือรือร้นของพวกเขาที่มีต่อหน้าที่ยกตัวเองให้อยู่เหนือสิ่งเล็กๆน้อยๆและไร้สาระเหยียดหยามสิ่งต่ำๆชเวเกอร์กล่าวว่าความดีของพวกเขาก็คือพวกเขายังยึดมั่นในความคิดทางจริยธรรมทั้งๆที่อยู่ในยุคหายนะจบบทที่15